จอมเทพโอสถตอนที่32โจมตีอย่างไร้ปาณีนี่เจ้าจะนอนอีกนานไหมยังเหลืออีก2ขบวนท่าหวังว่าเจ้าจะไม่กลับคำพูดของตนใช่ไหมเย่หยวนกวักมือขึ้นพร้อมกับก้มลงไปยังเฟ่ยหยางปิงแคทเฟ่ยหยางปิงหยุดหายใจไประยะหนึ่งก่อนที่จะกลับมาหายใจอีกครั้งฝ่ามือของเย่หยวนได้จมไปยังกระบังลมซึ่งทำให้เขาไม่สามารถหายใจได้แท้จริงแล้วในวินาทีที่เย่หยวนโจมตีเข้าไปเขาได้ใช้พลังปราณของตนสร้างโล่เพื่อดูดซับพลังแต่ท้ายที่สุดมันก็ล้มเหลวอย่างน่าสังเวชแก่นแท้แห่งปราณระดับ4ย่อมแข็งกว่าระดับ3ไม่เพียงแค่พลังปราณที่แข็งแกร่งขึ้นแต่หลังจากความสำเร็จระดับ4มาได้คนคนนั้นจะสามารถสร้างโลกมาป้องกันตัวเองได้นี่ถือว่าเป็นการเพิ่มพลังป้องกันให้กับตนเองให้แข็งแกร่งมากขึ้นเจ้าขยะนี่เฟ่ยหยางปิงจับตรงบริเวณกระบังลมแล้วดิ้นรนอย่างทรมานขณะที่เขาพยายามจะลุกขึ้นด้วยแรงทั้งหมดที่มีเย่หยวนก็ใช้หัดคลื่นอายาอีกครั้งบูมบูมครั้งนี้เฟ่ยหยางปิงกระเด็นไปไกลกว่าจุดเดิมต้องการสังหารข้าไม่ใช่หรือไหนลุกขึ้นมาอีกทีสิหากเจ้ากล้าพอเย่หยวนพูดออกมาและยิ้มอย่างเยือกเย็นข้ามาสิข้าจะสวนในคานี้ไอ้ขยะบูมบูมก่อนที่เฟ่ยหยางปิงจะพูดจบก็ถูกหัดขึ้นอายาชั้นฟ้าซัดเข้าอีกจากนั้นเย่หยวนก็ได้คว้าเสื้อของเฟ่ยหยางปิงและยกขึ้นมาตรงหน้าเขาฮ่าฮ่าฮ่าข้าขอชื่นชมความกล้าของเจ้าที่ยังกล้าด่าข้าได้ด่าข้าอีกสิเย่หยวนได้ยั่วยุเขาแคะแคะจะจบ3กระบวนท่าเท่านั้นและคานี้แหละเตรียมตัวตายได้ไอ้ขยะบูมบูมยังไม่จบหัดขึ้นอาญาชั้นฟ้ายังกระแทกใบหน้าของเฟ่ยหยางปิงอย่างต่อเนื่องแม้ว่าเฟ่ยหยางปิงจะโดนหนักขนาดนี้แต่ด้วยโล่พลังปราณก็คงอยู่แม้จะค่อยๆอ่อนแรงลงก็ตามไอบูม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 เย่หยวนยังคงใช้หัดขึ้นอาญาลงบนใบหน้าของเฟ่ยหยางปิงอย่างต่อเนื่องเฟ่ยหยางปิงยังคงลุกขึ้นได้อีกครั้งและอีกครั้งตราบเท่าที่เฟ่ยหยางปิงยังลุกไหวเย่หยวนก็ยังคงกระหน่ำการโจมตีอย่างไม่หยุดหย่อนได้มีคนเคยกล่าวไว้ว่าหากจะโจมตีอย่าโจมตีที่ใบหน้าแต่กลับกันเย่หยวนจงใจจะกระหน่ำฝ่ามือของตนลงบนใบหน้าของเฟ่ยหยางปิงหลังจากที่เย่หยวนกระหน่ำการโจมตีลงบนใบหน้าสภาพตอนนี้ของเฟ่ยหยางปิงไม่ต่างอะไรจากหัวหมูที่ถูกซ้อมแม้ว่าพ่อแม่ของเขาอยู่ที่นี่ก็ไม่อาจจำหน้าลูกเขาได้เนื่องจากมันและจนเสียท่าไปแล้วในตอนนี้เฟ่ยหยางปิงได้แต่ด่าเย่หยวนในใจทุกครั้งที่เขาพยายามลุกขึ้นและต้องการจะโจมตีใส่เย่หยวนเย่หยวนก็มักจะหลบด้วยก้าวพริบตาและสวนกลับด้วยหัดขึ้นอาญาชั้นฟ้าคืนเสมอทุกคนในตอนนี้ต่างจ้องไปยังที่เย่หยวนโจมตีด้วยคลื่นหัตถะชั้นฟ้าอย่างต่อเนื่องทุกครั้งที่เย่หยวนโจมตีแต่ละครั้งมันอย่างกับว่าได้มีฝ่ามือมากระทบหน้าของพวกเขาเมื่อผู้คนนำมือมาจับใบหน้าของตนก็รู้สึกถึงไอความร้อนบนใบหน้าเล็กน้อยหวังหยวนไม่พูดอะไรสักคำแต่ใบหน้าของเขาตอนนี้ดำสนิทไปผู้คนที่อยู่ที่นี่ไม่มีใครสักคนที่ไม่รู้ว่าเฟ่ยหยางปิงเป็นลูกน้องของหวังหยวนในหัวใจของหวังหยวนได้ด่าเฟ่ยหยางปิงแล้วนับไม่ถ้วน
แต่ในสถานการณ์แบบนี้เขาก็ไม่อาจช่วยเหลืออะไรใดๆได้เลยและหวังหยวนก็ไม่อาจมีอำนาจในการตัดสินการประลองนี้แถมตอนนี้เขาก็ยังเชื่อว่าที่สถานการณ์เป็นแบบนี้เนื่องจากความประมาทของเฟ่ยหยางปิงที่ให้เย่หยวนเริ่มก่อน3กระบวนท่าและเย่หยวนจะสามารถเอาชนะเฟ่ยหยางปิงได้โดยที่เฟ่ยหยางปิงเองก็ยังไม่รู้ตัวเมื่อย้อนกลับไปเฟ่ยหยางปิงได้พูดว่าจะอนุญาตให้เฟ่ยเย่หยวนเริ่มก่อน3กระบวนท่าแต่ในตอนนี้มันก็เป็นเพียงแค่เรื่องตลกไปแล้วในตอนนี้เย่หยวนได้โจมตีอีกฝ่ายมากกว่า10กระบวนท่าแล้วและเฟ่ยหยางปิงก็ยังไม่ตอบกลับใดๆเฟ่ยหยางปิงเจ้าเป็นหมูงั้นหรือเร็วเข้าลุกขึ้นเดี๋ยวนี้ใช้ฝ่ามือผนึกตะวันของเจ้าให้มันเห็นซะหวังหยวนไม่สามารถทนต่อไปได้อีกเขาได้ตะโกนออกมาทันทีได้มีเสียงนินทากันมากมายหลังจากที่หวังหยวนตะโกนออกมาทุกสายตาก็จับไปที่หวังหยวนเสียงนั่นดูเหมือนว่าจะดึงดูดความสนใจของเย่หยวนด้วยเช่นกันและได้ไปหยุดโจมตีเฟ่ยหยางปิงและหันไปยังหวังหยวนทันทีหุบปากนี่ยังอยู่ระหว่างการประลองใครอนุญาตให้เจ้าตะโกนฮั่นหยางยงหันไปยังเย่หวังหยวนพร้อมกับพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาแววตาที่เย็นชาของฮั่นหยางยงทำให้หวังหยวนเกือบหยุดหายใจไปชั่วครู่ท่านอาจารย์ฮั่นการกระทำของข้านับว่าฝ่าฝืนกฎสำนักหรือไม่เย่หยวนถามอย่างจงใจในตอนนี้ฮั่นหยางยงปวดหัวอย่างมากแม้ว่าหวังหยวนจะเป็นศิษย์ระดับปัตภีแต่ความสามารถของเขาค่อนข้างสูงนอกจากนี้เขาก็ยังมีเครือข่ายธุรกิจกับหวังตงไห่ซึ่งเป็นพ่อของเขาอีกด้วยดังนั้นเขาไม่ควรจะลงโทษหวังหยวนรุนแรงเกินไปแต่หวังหยวนก็ได้ละเมิดกฎของสำนักไปคือไม่อนุญาตให้ขัดขวางหรือก่อกวนในระหว่างการต่อสู้เมื่อเห็นหวังหยวนเป็นแบบนี้เย่หยวนก็ยิ่งคึกคักขึ้นอย่างเห็นได้ชัดหากตอนนี้เย่หยวนไม่จี้ถามและปล่อยผ่านเรื่องนี้ไปแน่นอนว่าหลังจากการประลองฮั่นหยางยงก็จะปล่อยผ่านเรื่องนี้ไปอย่างแน่นอนแน่นอนต้องนับสิแม้จะลำบากใจในการกล่าวออกมาแต่เขาก็ไม่อาจปฏิเสธต่อหน้าผู้คนในตอนนี้ขณะนี้หลายคนได้จับจ้องไปทางหวังหยวนด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความดูถูกเพราะในตอนนี้หวังหยวนเป็นคนขัดจังหวะความสนุกของพวกเขาไปและตามกฎของสำนักควรจะลงโทษผู้ขัดขวางอย่างไรดีทั้งที่เมื่อคู่ข้ากำลังได้เปรียบแท้แต่หลังจากที่เขาตะโกนโหมาขัดจังหวะข้าเกรงว่าข้าอาจเป็นฝ่ายที่พลิกกลับมาแพ้เพราะเขาคนนั้นแท้ๆเลยข้าไม่อยากเห็นสภาพเละเหมือนหัวหมูซะด้วยสิท่านต้องลุกขึ้นเพื่อปกป้องสิทธิ์ของผู้ที่อ่อนแอเช่นข้าเย่หยวนกล่าวด้วยน้ำเสียงที่เสแสร้งไร้เดียงสานี่เจ้าฮั่นหยางยงรู้สึกหนักใจกว่าเดิมพร้อมกับสาปแช่งเย่หยวนในใจอย่างไม่รู้จบคนอื่นอาจแสร้งทำเป็นไม่เห็นได้แต่เขาจะแสร้งทำเป็นไม่เห็นได้อย่างไรแม้จะถูกขัดจังหวะแต่ก็ไม่มีวันเลยที่เฟ่ยหยางปิงที่มีสภาพเช่นนี้กลับมาชนะเย่หยวนได้ดังนั้นแม้จะถูกขัดจังหวะแต่ก็ไม่มีวันกระทบจนรูปเกมเปลี่ยนไปอย่างไรก็ตามเย่หยวนจงใจแซงว่าตัวเองอ่อนแอและต้องการความเห็นอกเห็นใจของทุกคนสิ่งเหล่านี้มันทำให้ฮั่นหยางยงรู้สึกลำบากใจทางออกเดียวคือต้องลงโทษหวังหยวนเช่นนั้นตามที่คิดไว้เมื่อเสียงเย่หยวนเสียงของผู้คนก็ตามกันขึ้นมาทุกคนเข้าใจ
สิ่งที่เขาหมายถึงเย่หยวนมีระดับพลังที่ห่างกับเฟ่ยหยางปิงถึง2ระดับดังนั้นตั้งแต่เย่หยวนก็เสียเปรียบเฟ่ยหยางปิงอย่างมากแล้วและเป็นเพราะความประมาทของเฟ่ยหยางปิงเองจึงทำให้ภาพที่ออกมาเป็นแบบนี้ถ้าเย่หยวนถูกเฟ่ยหยางปิงฆ่าไปตั้งแต่ทีแรกก็จะไม่มีใครสงสารเขาแต่ตอนนี้เย่หยวนเริ่มมีโอกาสชนะแล้วแต่ก็ถูกขัดจังหวะโดยหวังหยวนอย่างช่วยไม่ได้ดังนั้นในตอนนี้ผู้คนกลับมาสงสารในตัวเย่หยวนแทนแม้ผู้คนจะเดิมพันว่าเย่หยวนจะถูกสังหารก็เถอะแต่ในตอนนี้ทุกคนต่างเห็นแล้วว่าเย่หยวนกระหน่ำโจมตีเฟ่ยหยางปิงอย่างไม่หยุดหย่อนแต่ความเป็นจริงในตอนนี้คือรอบแผลทั้งหลายทั้งหมดที่เฟ่ยหยางปิงได้รับใครๆก็รู้ว่ามันไม่อาจสร้างความเจ็บปวดให้แก่เฟ่ยหยางปิงได้หากขึ้นอาญาชั้นฟ้ามีประสิทธิภาพที่สูงอย่างมากแต่ขึ้นอาญาที่หนึ่งนั้นไม่สามารถชดเชยความแตกต่างระดับพลังได้หากเฟ่ยหยางปิงมีพลังอยู่ที่ระดับ3แม้เขาจะมีอยู่10ชีวิตก็ไม่อาจพอต่อการโจมตีของเย่หยวนและหากเฟ่ยหยางปิงมีพลังอยู่ที่ระดับ4บางทีเย่หยวนอาจมีโอกาสที่จะฆ่าเขาลงได้แต่ในอาญาแก่นแท้แห่งปราณระดับ5ไม่มีใครรู้สึกเลยว่าเย่หยวนจะสามารถฆ่าเฟ่ยหยางปิงได้จริงๆและนั่นคือความจริงเช่นเดียวกับฮั่นหยางยงเขาตกอยู่ในสถานการณ์กลืนไม่เข้าคายไม่ออกเฟ่ยหยางปิงยังสามารถลุกขึ้นได้แม้จะลุกขึ้นยืนไม่ตรงก็ตามแต่เขาในตอนนี้ทั้งสับสนและหนักใจอย่างมากเขาไม่สามารถกำหนดบทลงโทษได้อย่างเต็มที่เฟ่ยหยางปิงพยายามทรงตัวขึ้นพร้อมกับสายตาที่พร่ามัวและชี้ไปยังฮั่นหยางยงด้วยท่าทางที่โกรธเย่หยวนข้าจะฆ่าเจ้าฮ่าฮ่าฮ่าผู้คนหลายร้อยคนได้จับจ้องไปยังเฟ่ยหยางปิงยังกับตัวตลกตัวหนึ่งและได้ระเบิดเสียงออกมาทันทีเสียงหัวเราะเหล่านั้นมันทำให้เฟ่ยหยางปิงรู้สึกสั่นเฟ่ยหยางปิงไม่เข้าใจว่าเหตุใดทุกคนถึงจับจ้องมองเขาและหัวล็อกเขาแบบนี้และเมื่อมองไปยังตำแหน่งที่ตนชี้ไปเขาก็รีบเอามือลงพร้อมกับเช็ดเหงื่อตัวเองอย่างแรงภาพของคนที่เขาเพิ่งชี้ไปค่อยๆกลับมาชัดเจนขึ้นและในที่สุดเขาก็เห็นชัดเขาชี้ไปยังอาจารย์ฮั่นที่กำลังโกรธอยู่หวังหยวนเจ้าบังอาจมาก่อกวนความประหลาดความเป็นความตายตามกฎของสำนักแล้วเจ้าจะต้องโดนโบย100ไม้หลังจากจบการประลองและข้าขอสั่งให้เจ้าออกไปจากลานประลองเดี๋ยวนี้อาจารย์ฮั่นหยงยงเป็นอาจารย์มาหลายปีก็จริงแต่เขาไม่เคยเสียหน้าเท่าวันนี้มาก่อนเลย